รงมอนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้เราจะมาดูการสมัคร Quick to Win นะครับนี่คือตัวที่ผมทำไปนะครับ Favorite นะครับแต่เราไปกดที่ Favorite นี้นี่นะครับสมัครบริการกดเลยนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะสมัครบริการนะครับมันยังไม่มีเพราะตลาดยังไม่เปิดก็ตรงนี้สมัครสมาชิกกดที่นี่นะครับห้ามไปกดที่อื่นนะครับในส่วนหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะมากรอกนะครับชื่อนายอะไรนางอะไรนางสาวอะไรกรอกไปเรียบร้อยนะครับเพศหญิงชายแน่นอนนะครับชื่อกรอกไปชื่ออะไรก็กรอกไปเลยนะฮะกรอกชื่อไปกรอกนามสกุลไปนะครับอีเมลกรอกอีเมลเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่านนะตัวนี้คือเราจะตั้งอะไรก็ได้ต้องมีตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เลขตามสัก2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขไปเลย 16,919 บาทไม่ยอมขายนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับใส่ตามที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี่แหละหมายเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าไม่อยากเอาหมายเลขบัตรประชาชนจริงนะครับให้ไปหาที่ Google นะครับเลข13หลักผ่าน Google นะครับผมแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเรานะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเลือกการศึกษาเราก็ใส่ไปเถอะป.6ก็ได้อาชีพอะไรก็ได้นะครับรายได้ได้เดือนเท่าไหร่ก็ได้ที่อยู่ไม่ต้องใส่จังหวัดไม่ต้องระบุนะฮะรหัสไปรษณีย์ไม่ต้องนะครับนี่ตัวสีแดงๆ20891คือรหัสยืนยันเราก็ใส่รหัสยืนยันไปนะครับใส่ไปกดติ๊กช่องสี่เหลี่ยมนะครับนี่ติ๊กไปแล้วก็ยืนยันพอยืนยันเสร็จอันนี้คือผมไม่ได้กรอกอะไรนะยืนยันเสร็จรอสัก2นาที เราก็เข้าอีเมลเราเบอร์ไปเว็บ hotmail.com เข้าไปเอาล็อกนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นกล่องข้อความถ้าไม่อยู่กล่องข้อความก็อยู่ที่เมลขยะนะครับเราก็กดยืนยันสมาชิกมันก็จะเด้งหน้าได้รหัสสมาชิกมามันจะมีปุ่มกดเข้าสู่ระบบนะครับพี่ก็กดเข้าสู่ระบบไปแค่นี้นะครับแล้วก็ไล่ดูว่าเรากรอกทุกอย่างหมดไหมถ้าถูกมันจะขึ้นอย่างนี้ตัวถูกสีเขียวนะครับถ้ากรอกถูกก็จะขึ้นตัวถูกสีเขียวนี้ถ้ากรอกผิดมันก็ขึ้นกากบาทถ้าเรากรอกผิดนะครับถ้าเรากรอกผิดให้เรามาดูว่ามันขึ้นตัวสีแดงตัวไหนบ้างนะครับแต่ถ้าเรากรอกถูกแล้วอีเมลยืนยันได้แล้วก็สามารถเข้าครับผม